สวัสดีเพื่อประชาธิปไทุกคนนะครับวันนี้เชา้าวันที่อะไรก็ไม่รู้นะครับวันที่26มกราคมนะครับในส่วนของวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ GBPGPY แล้วกันนะครับเมื่อวานผมไม่ได้มาไลฟ์สดต้องขอไปเลยเพราะว่าติดธุระแต่ว่าเดี๋ยวเย็นนี้ได้เจอกันนะครับในส่วนของวันนี้ GBP GPY Time f ายไทม์เฟรมเดลี่เราเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการกลับตัวลงมาเหมือนต้องการจะลงมาเติมเต็มไส้ในส่วนของแท่งก่อนหน้านะครับฉะนั้นถามว่าจะเป็น,ปนไปได้ผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้ทั้ง ก่อนจะชัวนะครับเราก็ต้องไปดูในส่วนง4ชั่วโมงด้วยเพราะว่าเจ้าแถงเนี้ยการที่มันทําไส้ลงมาขนาดนี้จะเห็นว่าเขาเปิดมาเนี่ยเขาไม่ได้มีไส้ด้านบนใช่ไหมฮะเช่นนั้นเนี่ยถ้าเขาลงมาขนาดนี้เขาอาจจะมีการกลับขึ้นไปเพื่อทำไส้ด้านบนก็ได้นะครับเรายังไม่ทราบเนาะน,นี้มาดูส่วนง,ง4ชั่วโมงครับ4ชั่วโมงเริ่มเห็นว่าราคาเนี่ยมีการทําโครงสร้างที่มันต่าลงเรื่อยๆโลว์โลว์โลว์ไฮโลว์โลว์ไฮน่าจะเกิดอะไรขึ้นครับโลว์โลว์ถูกไหม,ม,มเ,มเหมมชั่วโมนะ ภาษีที่แท่งนี้มีการทําขึ้นมาขนาดนี้ถือว่าค่อนข้างสวยที่กราฟจะวิ่งลงต่อได้นะครับนี่ในส่งหนึ่งชั่วโมงครับโอเคอาจจะต้องรอให้เจ้าแท่งนี้ปิดก่อนนะฮะแล้วผมคิดว่าสิ่งที่แท่งต่อไปน่าจะทําเนี่ยน่าจะต้องเป็นทรงประมาณนี้ก่อนนะครับถึงจะวิ่งลงต่อได้ยาวๆอันนี้คือภาพที่มันเล่นเข้ามาในหัวซึ่งจะเกิดขึ้นไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทําไมต้องเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าอย่างที่หมอผมต้องการให้เจ้าในส่วนของห้าเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ย มันโชว์โครงสร้างที่ชัดเจนก่อนนะครับในโซนสามนาทีครับราคามีการรีเจ็คลงมานะแท่งนี้ปิดเป็นแท่งแรงขายจะชั้หมายความว่าตอนนี้แรงขายเริ่มมาแล้วถูกไหมที่ถามว่าเซลเลยได้ไหมยังไม่ได้ครับติดแนวรับอยู่ผมอาจจะรอให้เจ้าแท่งนี้ปิดก่อนก็คือจะเป็นจังหวะที่1ชั่วโมงปิดพอดีนั่นแหละนะครับทีนี้ถ้า1ชั่วโมงปิดปุ๊บแท่งถัดไปทําไส้ขึ้นนะครับก็น่าจะหาจังหวะเซลลงมาได้นะครับบางคนถามไม่า้อไปต้องไส้ขนาดนี้ครับเพราะว่ามันเหมือนกับคนเราจะจมน้ํารอบสุดท้ายนะฮะมันก็ต้องมีการ อะไรครับสู้ครั้งสุดท้ายใช่ไหมเครือกสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ก็เปรียบเสมือนในคื้อผิวน้านะเราจะเราจะจมแล้วนะครับมันก็ต้องทําอะไรก่อนมันต้องมีเครือกสุดท้ายเราก็ต้องขึ้นมาก่อนใช่ไหมสูดหายใจเครืองสุดท้ายเสร็จแล้วก็จมดิ่งเลยเพราะนั้นก็เหมือนกันในเชิงการาฟก็น่าจะเป็นทรงประมาณนั้นเหมือนกันนะครับต้องมีการทิ้งทวนในส่วนของแรงซื้อเครืองสุดท้ายก่อนทีนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นแบบนั้นไหมนะครับเนาะทีนี้ในส่วนของทองคำนะครับก่อนจะไปทองคา เรามาดูกันผู้อยากจะดีในคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็กเอ็นะครับโบเกอร์โฟร์เอันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศท,ง M, งทศางเอ็เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงเนี้ยสามารถถอนออกมาได้ด้วยนะนั่นเองเอ็ M, เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงุกกกกรรรรรรร์24ชัันะนัััััััั่่่่ววววโมมมงงงตตออออนน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 เเเเเเลลยยยะะะะคคคคคคคบบบบบถ้้้าาาาใใใสสจขป็ดีิู คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนะในส่วนของทองคํานะครับเรามาเริ่มกันที่เดลี่กันผมเคลียร์กาก่อนนะฮะทองคาเดลี่อย่างที่ผมพูดไว้เลยนะครับว่ามันมาแตะไม่ได้ความว่ามันจะลงถูกไหมครับเช่นนั้นสิ่งที่มันทําขึ้นแบมนไม่ถูกต้องไหมถูกต้องครับเพราะถ้าไปดูวีคลี่นะจะเห็นว่าวีคลี่มันก็ยังขึ้นต่อเน,นื่องอยู่นะครับในส่วนของสี่ชั่วโมงครับวันนี้เดลี่เนี่ยคิดว่าน่าจะไปต่อได้แต่มาดูสี่ชั่วโมงก่อนในส่วนของสี่ชั่วโมงจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการทำหายไปแล้วนะครับ เพราะนั้นอาจจะรอให้เขากลับลงมาทําโลแนวรับตรงนี้เพื่อหาจังหวะบายขึ้นต่อเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับแต่ก็ต้องมาดูอีกชั่วโมงก่อนว่ามันจะเป็นขึ้นไหมนะครับมันจะเกิดขึ้นไหมไม่จะเป็นขึ้นไหมเรามีราคาอยู่ในกรอบนะครับไซเวย์แน่นอน3ามสิบนาทีครับราคาอยู่ในกรอบเหมือนกันนี่คําถามคือถ้าราคาไปสมเนี้ยมันจะไปยังไงต่อผมคิดว่าเมื่อมันอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับเรายังไม่รู้ชัดเจนเหรอกว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงเะนั้นสิ่งที่ทำได้คืออะไรคือรอให้มันโชว์โครงสร้างราคาก่อนอาจจะมีีกาาารรปิดเเหหหนนนนืืออโซ้้พ่จัวะะบบยขึค ปิดต่ำมาโซนนี้เพื่อเซลลงมาแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไอเดียจริงๆนะคือต้องการให้มันกลับมาตรงนี้ก่อนเลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1937เ้มนาะนั่นหมายความว่าราคาต้องวิ่งลงมาทั้งหมดประมาณ100่ิ๊ปบเลยนะครับถามว่ามันจะเกิดขึ้นไหมผมว่าปี้ยวกาสเป็นไปได้เหมือนกันเนาะเพราะนั้นถ้าที่คิดเป็นหัวน่าจะเป็นทรงนี้ครับแตะตรงนี้ก่อนทำแนวรับแข็งแรงแข็งแรงแล้วกราฟก็ค่อยวิ่งขึ้นต่อนะครับหรือถ้าสมมติว่ามันสาม,มารถที่จะปิดเหนือโซนนี้เลยเนี่ยก็น่าจะขึ้นต่อได้เลลยนนนนนะะคคครรรับับบใททองปาปปมณีีี้้ิด ปิดทรงนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับที่การาฟจะลงได้แต่ว่าเดี๋ยวผมรอแท่งนี้ทาไส้ขึ้นก่อนในะที่บอกซึ่งคลิปนี้ลงไปแล้วเนี่ยการาฟอาจจะวิ่งไปแล้วก็ได้นะครับเนาะที่ในส่วนของ US 30 i นะครับเรามาเริ่มกันที่ Daily ดีกว่าเมื่อวานนะครับเหมือนเดิมเลยค่อนข้างหุนหันพันแล่นเพราะอะไรเหมือนกันฮะวิ่งลงแล้วกับตัวขึ้นวิ่งลงแล้วกับตัวขึ้นทีนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้มันหมายความว่าไอโซนตรงนี้ราคามันลงไม่ได้เพราะนั้นค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่าในส่วนของ Daily วันนี้ US 30ะจะวิ่งขึ้นแนนนน่่่ออใสววขงชัโมงคร มันมาทําอะไรมันมาแนวต้านถูกไหมแนวต้านหลายๆคนเซลแนวต้านหลายคนเซลเพราะตรงนี้เหมือนกันครับทุกคนจะเห็นว่าอ๋องั้นฉันต้องเซลส์สิแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเราจะเซล์ไม่ได้เราเซล์ได้คือเราต้องการให้มันมีแท่งแดงใหญ่แบบนี้ก่อนแบบนี้ก่อนขณะนั้น,นแท่งนี้ไม่ใช่แท่งแดงนะครับยังเป็นเขียวเราปิดเหนือโซนนี้ได้สิ่งที่กราฟจะทําคือจะขึ้นต่อนะครับขึ้นไปถึงไหนถึงข้างบนสายมือนี่เลยนะครับผมในสองหนึ่งชั่วโมงครับราคามีแนวต้านนี้อ่ามันเริ่มไซเว์ถามว่ามันววออรรรับมําลงงแ ที่ต้องการจะวิ่งขึ้นต่อเพราะนั้นผมว่าถ้าไบแอ็กซ์มันเป็นบายขนาดนี้กราฟาจะมีการกลับลงมาตรงนี้ก่อนนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อหลอกให้หลายคนเนี่ยกดเซลล์กดเซลล์กดเซลล์ตรงนี้เพราะเห็นว้วเฮ้ยมันติดแนวต้านนะครับทะลุแนวรับนี้ด้วยทะลุแนวรับนี่ด้วยก็กดเซลล์นะครับเซลล์เสร็จกาจะวิ่งขึ้นเพราะนั้นเราก็ต้องเล่นให้มันแตกต่างจากคนอื่นเนาะทีนี้ในส่วนของ30มนาทีเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละนะครับราคามันไซด์ไปอยู่ผมว่าเดี๋ยวรอให้มันมาแตกโซนนี้ก่อนนะครับโซนที่1ไม่ใช่หน สามสามหกห้าหนึ่งนะครับพเพราะนั้นถ้ามาแตะตรงนี้ได้ปุ๊บก็ค่อยหาจังหวะบ,บายขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้ามันปิดไปเลยถามว่ามันจะไปได้ไหมผมว่าก็ไปได้เลยนะครับเพราะว่าทางเฟรมสีชั่วโมงหรืออะไรก็แล้วแต่ตเนี่ยมันค่อนข้างโอเคเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันในส่วนของบิตคอยกัน먼ดีกว่าบิตคอยค่อนข้างง่ายนะครับในส่วนสาวแต่แต่ว่าเราเริ่มเดลี่แล้วกันใน่วนของเดลี่นะครับเมื่อวานเหมือนกับยูเออร์ตเลยคือมันงงมันงงว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงดีฉะนั้นเนี่ย ถ้ามันเจอเหตุการณ์แบบนี้ถามวันนี้จะเป็นยังไงค่อนข้างตอบได้ยากเหมือนกันนะครับว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงเนาะพอมาดูในสง4ชั่วโมงครับราคาปิดเหนือนแนวต้านตรงนี้ข้างบนมีไส้ไว้ให้เติมเต็มมีราคาวิกฟิลบางคนถามว่ามันคืออะไรวิกฟิลคือการที่ราคามันทิ้งไส้แบบนี้ครับถ้าต่อไปมันจะขึ้นต่อมันต้องไปเติมเต็มไส้แบบนี้ฉะนั้นนี่คือสิ่งเรียกว่าวิกฟิลนะครับถามว่ามันจะเกิดขึ้นไหมเป็นไปได้ครับในส่ง1ชั่วโมงครับราคามีาามนะาป ก็ได้สมมวันน right ี้ผมว่าเนี่ยในกรอบเนี่ยน่าไม่ควรเล่นเท่าไหร่นะครับควรรอให้ราคาเบรกโซนนี้ก่อนหรือไม่ก็ปิดต่ำมาโซนนี <Hoş odka S 2> ้ถึงจะหาจังหวะสปายหรือเซลได้ผมไม่มีทิศทางชัดเจนนะครับว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงเพราะว่าอย่างที่บอกกราฟเดลี่มันดูยากนะครับว่ามันจะไปทางไหนยังของยูสตี้อย่างเงี้ยมันพอจะเดาได้ว่ามันน่าจะขึ้นต่อด้วยความที่มันมีดิจิตขึ้นมานะครับอย่างทองคำอย่างเงี้ยน่าจะเดาได้มันจะขึ้นต่อเพราะมันมีการแรงซื้ออย่างต่อเนื่องอยู่นะครับอย่างจีเจอย ค่อนข้างที่จะยากในส่วนของบิตคอยนเนาะก็รอกันต่อไปนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเจอกันเย็นนี้ครับผมสวัสดีครับ